สำหรับคนที่ติดตามเรานะคะก็น่าจะเห็นว่าตอนนี้เรากำลังเรียนภาษาเกาหลีอยู่ค่ะเป็นคอร์สวีซ่านะคะซึ่งนอกจากจะได้เรียนภาษาเกาหลีแล้วนะคะก็ยังจะได้เรียนวัฒนธรรมประเพณีเกาหลีนะคะแล้วก็ที่เพิ่งจบไปสดๆร้อนๆเลยนะคะก็คือเรียนคอร์สทำอาหารเกาหลีค่ะก็จะเป็นเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแม่บ้านเกาหลีนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยจะนำบรรยากาศนะคะที่เพิ่งได้เรียนทำอาหารเกาหลีไปนะคะจะเป็นยังไงบ้างก็ไปดูกันเลยเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้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 งด้วยนะคะสำหรับคอร์สนะคะเรียนทำอาหารเกาหลีนะคะก็เป็นหนึ่งในคอร์สเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแม่บ้านเกาหลีหรือว่าคอร์สวีซ่านะคะอย่างที่ได้บอกไปตอนต้นจริงๆแล้วค่ะที่ได้เรียนมีหลายคอร์สหลายอย่างมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะคะการจัดโต๊ะไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลวันสำคัญต่างๆของที่เกาหลีนะคะไม่ว่าจะเป็นวันชูซอกนะคะหรือว่าเทศกาลขอบคุณพระเจ้าหรือว่าซอนลันนะคะก็คือเหมือนตรุษจีนเกาหลีก็ทำให้ได้เรียนรู้นะคะว่าวิธีการจัดโต๊ะนะคะวิธีไหว้ต่างๆเนี่ยเขาคนเกาหลีโบราณเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะคะก็จะเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะคะการไหว้หรือว่าการคำนับนะคะบรรพบุรุษรวมถึงการใส่ชุดฮันบกค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยเห็นไหมคะว่าทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องเรียนรู้สำหรับคนที่ต้องการที่จะย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะควรที่จะต้องรู้เพราะว่าคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเมื่อเราต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีเนี่ยเราจะต้องมีส่วนร่วมนะคะหรือว่าจะต้องเป็นหนึ่งในคนที่จะต้องเข้าไปร่วมในเทศกาลสำคัญต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างวันครอบครัวนะคะเพราะว่าถ้าต้องการที่จะไปเป็นสะใภ้เกาหลีแล้วแน่นอนค่ะว่าเราก็จะต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกของที่บ้านหลังนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรู้ไว้ใช่ว่าค่ะเราคนไทยถึงแม้ว่าจะเป็นต่างชาติแต่ก็เรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตจริงให้ได้มากที่สุดนะคะเคยมีพี่ๆนะคะในเฟซนะคะส่วนตัวถามว่าสามีเป็นเชฟนะคะเป็นโยริซานะคะแล้วทำไมยังจะต้องมาเรียนทำอาหารเกาหลีอีกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่เรียนนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยค่ะก็แน่นอนค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สของที่สถาบันนะคะในการเรียนภาษาเรียนวัฒนธรรมแล้วก็เรียนทำอาหารจริงๆจะเรียนหรือไม่ก็ได้นะคะแต่ว่าสมัครใจที่จะเรียนนะคะเพราะว่าอยากมีส่วนร่วมนะคะอยากร่วมกิจกรรมแล้วก็ที่สำคัญมันได้ประกาศนียบัตรค่ะได้ใบเซอร์ด้วยและแม้ว่ามันจะไม่ใช่เอกสารสำคัญนะคะที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในคอร์สเล็กๆอะค่ะที่ได้ใช้เอกสารเนี่ยไปประกอบในการขอมันก็มีส่วนในเรื่องของจิตใจเล็กๆน้อยๆค่ะว่าเรามีความพยายามทุกวิถีทางเลยนะคะในการที่จะแบบเรียนรู้วัฒนธรรมของคนเกาหลีจริงๆอยากไปอยู่ไปอาศัยไปใช้ชีวิตอยู่จริงๆไม่ได้ขอวีซ่าเพื่อที่จะลักลอบไปทำงานคือตั้งใจที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะไปใช้ชีวิตจริงๆท่านทูตเขาเห็นเขาอาจจะพิจารณาแล้วว่ามันตั้งใจแฮะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเรียนแล้วก็อยากเรียนด้วยนะคะจริงๆแล้วอยากเรียนแล้วก็อยากร่วมกิจกรรมด้วยตัวเองเลยสำหรับคอร์สนี้นะคะคอร์สเรียนทำอาหารเกาหลีเนี่ยก็ทางสถาบันก็ได้จัดขึ้นค่ะตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทั้งหมด5วันค่ะสำหรับเมนูอาหารนะคะก็น่าจะเป็น10เมนูได้นะเยอะเหมือนกันนะคะหลากหลายเมนูเลยค่ะแล้วก็แต่ละเมนูที่ได้เรียนนะคะก็มีเรื่องเล่านะคะมีเกร็ดความรู้ต่างๆมากมายให้ได้เรียนรู้แล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ค่ะก็เลยนำมาแชร์แล้วก็มาบอกเล่าต่อให้เพื่อนๆฟังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการจัดโต๊ะอาหารนะคะมารยาทการทานอาหารของคนเกาหลีการตั้งโต๊ะการตั้งสำรับของคนเกาหลีทั้งในสมัยก่อนแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี้อย่างเช่นในเรื่องของการจัดโต๊ะค่ะอาจารย์ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าการจัดโต๊ะแบบคนเกาหลีนะคะก็จะมี3อย่าง5อย่าง3 5 7 9แบบนี้ค่ะมากสุดก็จะมีการจัด12อย่างก็คือการขึ้นสำรับให้กษัตริย์ในสมัยก่อนนั่นเองค่ะถ้าใครได้ดูซีรีส์บ่อยๆนะคะก็น่าจะเห็นการจัดโต๊ะหรือว่าการทานอาหารการกินข้าวของคนเกาหลีนะคะว่าก็จะมีการวางนะคะข้าวจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็อาหารซุปหรือแกงจะอยู่ฝั่งขวาแล้วก็มีช้อนถ้าเป็นแกงหรือว่าเป็นพวกหม้อใหญ่อะค่ะก็จะอยู่ตรงกลางกินด้วยกันแล้วก็หนักไปทางเครื่องเคียงนะคะเต็มโต๊ะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหลักๆของการจัดโต๊ะอาหารของคนเกาหลีแล้วก็ถ้าเกิดว่ากับข้าวนะคะหรือว่าอาหารเป็นของแห้งนะคะก็มักจะมีซุปถ้วยเล็กๆวางอยู่ข้างมาให้นะคะส่วนสำหรับอุปกรณ์นะคะพวกช้อนบ้านเราจะเป็นช้อนส้อมใช่ไหมคะแต่ที่เกาหลีจะเป็นช้อนยาวๆเคยเห็นไหมคะแล้วก็ตะเกียบนะคะจะใช้ช้อนกับตะเกียบคู่กันแต่จะเวลากินนะคะจะไม่ใช้ช้อนกับตะเกียบคู่กันแบบนี้จะใช้ทีละอย่างนะคะคีบใช้ช้อนทีละอย่างนะคะจะไม่ใช้คู่กันจะไม่หยิบตะเกียบแล้วก็เอามาใส่ช้อนอย่างนี้ด้วยนะคะการวางเรียงอาหารนะคะก็คือจะ
วางเรียงนะคะแล้วก็ทานพร้อมกันนะถึงจะมาทีละอย่างแต่ก็ทยอยมาแล้วก็ทานพร้อมกันจะไม่มาเสิร์ฟทีละอย่างแบบโต๊ะจีนนะคะแบบคนจีนหรือว่าแบบที่ญี่ปุ่นที่มาเป็นทีละจานกินทีละจานแบบนั้นค่ะจะมาพร้อมๆกันไล่ๆกันแล้วก็กินไปพร้อมๆกันนะคะจะสังเกตเห็นว่านะคะคนเกาหลีเนี่ยกินผักเก่งมากๆนะทั้งผักสดที่มาพร้อมกับเครื่องเคียงนะคะพันชันนะคะหรือว่าเป็นผักสดเห็นไหมคะกินซัมเคียบซันนะคะแล้วก็กินผักห่อเห็นไหมคะผักสีเขียวๆทานผักเก่งมากค่ะเพราะว่าพวกอาจูมาเจ้าชี้นะคะค่อนข้างที่จะรักสุขภาพจะเห็นว่าคนเกาหลีปัจจุบันนะคะคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายอายุยืนมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเพราะว่า1ทานผักเก่งค่ะแล้วก็2ชอบไปปีนเขาชอบออกกำลังกายทำอะไรว่องไวนะคะคือแอคทีฟตลอดเวลาค่ะเราไปใช้ชีวิตกับคนเกาหลีมานะคะไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือแฟนเราแบบนี้ค่ะเขาจะค่อนข้างไม่อยู่นิ่งเลยนะคะแอคทีฟตลอดเวลาทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาค่อนข้างขยันทำงานบ้านนะคะแล้วก็ออกกำลังกายบ่อยมากๆก็เลยทำให้สุขภาพดีแล้วก็อายุยืนมากๆด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีความเชื่อที่ว่านะคะเจ้าบ้านหรือว่าคนที่อายุมากที่สุดนะคะก็อาจจะเป็นพ่อปู่แม่ย่านะคะก็จะต้องได้ชุดช้อนจานชามที่ดีที่สุดในบ้านด้วยนะคะด้วยความที่วัฒนธรรมของเขาค่ะผู้สูงอายุแล้วก็ชายเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องจัดแจงสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ชายก่อนนั่นเองตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับนิดนึงนะคะว่าวัฒนธรรมประเภทนี้ของเขาเป็นมาแบบนี้นะคะก็ทำความเข้าใจจะได้มีปัญหาอยู่ด้วยกันแบบมีปัญหาน้อยที่สุดค่ะเมนูอาหารที่ได้เรียนนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยขอชื่นชมอาจารย์แล้วก็สถาบันมากๆนะคะในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดคอร์สสอนค่ะเพราะว่าก่อนที่จะเรียนค่ะอาจารย์นะคะก็ได้เตรียมหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างมากๆเลยนะคะส่งมาให้ที่บ้านนะคะของนักเรียนที่จะต้องเรียนทุกๆคนคอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนฟรีนะคะเป็นหนึ่งในคอร์สวีซ่านั่นแหละค่ะเพราะว่าเขารับแค่15คนเท่านั้นเรียนฟรีแล้วยังไม่พอนะคะสถาบันแห่งการเป็นผู้ให้นี้ยังให้ไม่เรียกว่าให้แบบไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่ให้นะคะก็คือเสื้อตัวนี้ค่ะนี่ค่ะที่เราใส่อยู่นี้นะคะสวยมากชอบมากนะคะจริงๆเสื้อตัวนี้ค่ะเราเคยเห็นในเพจของสถาบันนะคะเขาก็มีนักศึกษารุ่นพี่ค่ะตอนที่เขาไปประกวดสุนทรพจน์นะคะเขาใส่เสื้อตัวนี้นะคะแล้วเรารู้สึกชอบมากค่ะเราก็เลยขอซื้อจากแอดมินค่ะแล้วแอดมินก็บอกว่าไม่มีขายนะคะมีแต่แจกสำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมเท่านั้นเราก็เลยคิดแล้วมันจะมีกิจกรรมตอนไหนนะให้ได้ร่วมนะคะเพราะว่าอยากได้จริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วพอเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาค่ะอาจารย์ก็ถามไซส์เสื้อเราก็ยังให้เสื้ออีกแล้วจริงๆก่อนหน้านี้ค่ะตอนเราเรียนจบเล่ม1นะคะอาจารย์ก็ให้พอเรียนขึ้นเล่ม2จะต้องส่งหนังสือส่งของมาให้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ส่งเป็นเสื้อมาแต่ว่าเป็นคนละแบบกับตัวนี้นะคะเสื้อหนังสือแล้วก็ให้ของแถมต่างๆมากมายที่เคยขึ้นไว้นะคะเคยโชว์ในเฟซส่วนตัวด้วยนะคะส่วนมาคอร์สนี้นะคะก็ให้เสื้อตัวนี้มานะคะยังไม่พอค่ะให้เสื้อแล้วนะคะยังให้วัตถุดิบนะคะที่เป็นพวกน้ำมันงาพวกซอสต่างๆที่เป็นของเกาหลีทั้งหมดค่ะให้นักเรียนให้นักศึกษาให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะ15คนก็คือแจกจ่ายกันไป15คน15ที่เลยนะคะส่งวัสดุไปให้เสื้อแล้วให้วัสดุอุปกรณ์แล้วเราไปหาซื้อของสดเองนะคะเพราะว่ามันเป็นพวกผักหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เท่าไหร่นะคะก็ยังประหยัดไปได้เยอะค่ะเพราะว่าอาจารย์ให้พวกวัตถุดิบมาแล้วนะคะได้เสื้อแล้วได้วัตถุดิบแล้วอย่างสุดท้ายค่ะให้เป็นคูปองค่ะเป็นบัตรนะคะสำหรับไปกินอาหารเกาหลีฟรีอีกนะคะ wow. โอ้โหให้นักเรียนมาทุกๆคนเลยมันทำให้รู้สึกแบบทุกคนค่ะนักเรียนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าค่าเรียนหลักร้อยความรู้หลักล้านคือสถาบันนี้จริงๆค่ะสำหรับการเรียนนะคะเมนูที่ได้เรียนนะคะก็แบ่งเป็น5วันค่ะวันแรกนะคะก็จะได้เรียนเป็นอาหารเกาหลีพื้นฐานนะคะที่คนเกาหลีเนี่ยนิยมทานหรือว่ากินเป็นประจำอยู่แล้วนะคะคีบอนซังนะคะอาหารพื้นฐานทั่วไปนะคะก็ได้เรียนเมนู2เมนูด้วยกันนะคะก็คือทเวนจังนะคะทเวนจังจิเกนะคะแล้วก็เป็นคาจิพกกึมนะคะผู้สอนนะคะหรือว่าโยรีซานะคะก็เป็นคนเกาหลีแท้ๆ 100% เลยค่ะมาสอนแบบต้นตำรับเลยนะคะสอนด้วยภาษาเกาหลีก็ได้คำศัพท์แล้วก็ได้ความรู้เป็นภาษาเกาหลีมาอีกหลายอย่างเลยนะคะอ๋อจริงๆแล้วอาจารย์ให้เมนูมาด้วยนั่นแหละค่ะก็ให้มาตั้งแต่ก่อนเรียนแล้วนะคะที่บอกว่าเตรียมการก่อนนะคะให้เป็นเมนูมาเราก็มาปริ้นแล้วก็ดูไปตามเมนูค่ะถ้าเกิดว่าเราลืมเราก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปหรือว่าดูเมนูที่ให้มาได้นะคะอันนี้คือวันแรกนะคะที่ได้เรียนนะคะส่วนวันที่2ค่ะต่อมานะวันที่2ก็จะได้เรียนเกี่ยวกับแซงอินซังนะคะหรือว่าอาหารที่คนเกาหลีมักจะนิยมทานหรือว่ากินในวันเกิดนั่นเอง
คนเกาหลีก็เหมือนบ้านเราค่ะให้ความสำคัญกับวันเกิดนะคะเชื่อว่าวันเกิดทุกปีเป็นวันที่สำคัญมากๆส่วนการนับอายุนะคะน่าจะเคยได้ยินว่าคนเกาหลีหลายๆคนค่ะนับตั้งแต่ที่เราอยู่ในท้องแม่นะคะคือ เริ่มอยู่ในท้องแม่นะคะแล้วก็คลอดออกมานะคะก็จะนับเป็น1ปีทันทีของเราจะคลอดออกมาแล้วค่อยๆโตจนครบ1ปีถึงจะอายุ1ขวบถูกไหมคะแต่คนเกาหลีเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องพอคลอดออกมานี่ก็คือ1ขวบแล้วเพราะฉะนั้นคนเกาหลีนะคะจะนับอายุเนี่ยมากกว่าเราไป 1-2 ปีเลยนะคะเวลาที่แนะนำตัวนะคะอย่างเช่นเราก็จะบอกนะคะว่าอายุไทย35อายุเกาหลี36นั่นเองเพราะว่าจะมากกว่าของบ้านเรานะคะอย่างน้อย1ปีนอกจากนี้ค่ะคนเกาหลีก็จะให้ความสำคัญในเรื่องของวันครบรอบนะคะของเด็กที่เกิดมาเพราะว่าในสมัยก่อนค่ะอาจารย์เล่าว่านะคะสมัยก่อนการแพทย์ไม่ได้เจริญเหมือนในสมัยนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่อยู่ได้เกิน100วันนะคะก็เท่ากับว่าเขาสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้นะคะก็ถือว่าปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็มักจะจัดงานเฉลิมฉลองให้นะคะเมื่อเด็กเกาหลีนะคะอายุครบ100วันนะคะแล้วก็เป็นการอวยพรให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุยืนนั่นเองค่ะหลายๆโรงพยาบาลนะคะก็มักจะมีแพ็กเกจค่ะหลังคลอดนะคะก็จะมีแพ็กเกจครบ100วันแพ็กเกจวันเกิดนู่นนี่นั่นมาให้ด้วยเสมอนะคะเพราะรู้ว่ามันเป็นที่นิยมแล้วก็คนเกาหลีส่วนใหญ่ก็มักที่จะไปถ่ายรูปครบ100วันครบ1ปีครบ1ขวบของเด็กนั่นเองค่ะนอกจากวันครบรอบ100วันแล้วนะคะก็จะมีวันครบรอบ1ขวบปีของเด็กเกาหลีนะคะก็เป็นการเฉลิมฉลองนะคะที่เด็กมีอายุครบ1ปีนะคะมีชีวิตรอด1ปีขึ้นไปนะคะเพื่ออวยพรให้เด็กนะคะเติบโตแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะถ้าใครเคยเห็นนะคะก็จะมีการให้เด็กนะคะในงานนะคะก็จะมีการให้เด็กนะคะสุ่มจับของสิ่งของต่างๆนะคะเพื่อที่จะเป็นการทำนายเล็กๆค่ะว่าในอนาคตนะคะเขาจะเติบโตไปเป็นอะไรนะคะอย่างเช่นมีการวางเงินวางค้อนวางเดี๋ยวนี้ก็จะมีหูฟังคุณหมออะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดเด็กจับได้เงินก็จะเป็นในเรื่องโตมาก็อาจจะเป็นเศรษฐีร่ำรวยอะไรประมาณนี้ถ้าได้ที่เป็นหูฟังหมอก็อาจจะได้เติบโตมาเป็นคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความหมายที่แฝงมากับการจัดงานนะคะที่สืบทอดต่อกันมานั่นเองต่อมาค่ะก็คือวันครบรอบ60ปีค่ะของคุณตาคุณยายต่างๆนะคะก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองก็เหมือนงานอวยพรวันเกิดให้คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่ามีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองแต่ปัจจุบันนะคะก็เนื่องจากคนเกาหลีอย่างที่บอกค่ะว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุยืนมากขึ้นนะคะก็เพราะฉะนั้นค่ะก็จะมีการจัดงานนะคะเดี๋ยวนี้วันครบรอบก็จะเป็น70 80 90ปี100ปีแบบนี้ค่ะมีเยอะมากขึ้นเพิ่มขึ้นทุกๆปีเลยในงานนะคะก็จะมีลูกหลานมาอวยพรค่ะมาคำนับนะคะมีแบกคุณพ่อขึ้นหลังอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะได้ดูคลิปน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนใหญ่จะจัดงานในฮอลล์ค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังนะคะตลกดีค่ะว่าบ้านเราก็จะเป็นกินเลี้ยงโต๊ะจีนหรืออะไรประมาณนี้เนอะถ้าเป็นวันเกิดหรือว่ากินกันในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของคนเกาหลีเขาจะให้เป็นคูปองเอาคูปองเอาไปแลกข้าวนะคะวันเกิดหรือว่าวันกินซุปสาหร่ายนะคะมีหยอกกุ๊กเกิลม็อกนุนนันนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็มักจะถามว่าวันเกิดไปทำบุญที่ไหนไปจัดปาร์ตี้ไหมอะไรยังไงแต่คนเกาหลีก็จะมักจะเป็นวลีที่ถามกันนะคะว่าวันนี้กินซุปสาหร่ายแล้วหรือยังนะคะโอเนลมีหยอกกุ๊กเกิลม็อกกอซอโยนะคะก็จะถามว่าวันนี้กินซุปสาหร่ายแล้วหรือยังนั่นเองสมัยก่อนนะคะเรามักจะทำซุปสาหร่ายค่ะให้กับคุณแม่หลังคลอดนะคะเพราะว่าในสาหร่ายนะคะก็จะมีวิตามินมีสารอาหารครบถ้วนค่ะก็เหมาะกับคุณแม่หลังคลอดนะคะเพราะว่าอาจจะช่วยบำรุงกำลังนะคะแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของให้มีน้ำนมเยอะนะคะก็ช่วยบำรุงสุขภาพด้วยแต่ในปัจจุบันค่ะเรานะคะมักจะคนเกาหลีก็มักจะกินซุปสาหร่ายนะคะเพื่อให้ระลึกถึงจะได้คิดถึงนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่แม่คลอดเรามาเป็นความหมายแฝงที่น่ารักมากๆเลยนะคะที่ได้รู้เมื่อก่อนดูซีรีส์ก็ไม่รู้ค่ะว่าทำไมคนเกาหลีถึงมักจะกินซุปสาหร่ายกันในวันเกิดพอได้รู้แล้วชอบความหมายเล็กๆที่เขาแฝงมาแบบนี้มากเลยนะคะมันมีความหมายมากเลยต่อไปนะคะเวลาที่แฟนหรือว่าเพื่อนของเรานะคะวันเกิดเราก็ไปถามนะคะว่ากินซุปสาหร่ายหรือยังหรือไม่ก็ทำซุปสาหร่ายไปให้นะคะเมนูที่ได้เรียนนะคะอย่างที่บอกค่ะก็เป็นโซโกกิมีหยอกกุกนะคะก็จะเป็นซุปสาหร่ายใส่เนื้อวัวนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ทานเนื้อหรือว่าอย่างคนไทยส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยกินเนื้อใช่ไหมคะอย่างเราตอนเราเรียนเราก็ประยุกต์มาเป็นเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราสามารถทานได้นะคะอีกเมนูค่ะก็คือเชยุกพกกึมนะคะคือคนเกาหลีเนี่ย
ในวันเกิดหรือว่าเทศกาลนะคะในวันเกิดมักจะกินซุปสาหร่ายใช่ไหมคะส่วนในเทศกาลวันสำคัญสำคัญต่างๆเนี่ยก็มักจะกินเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะการได้ทานเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะก็บ่งบอกถึงความมั่งมีแล้วก็อุดมสมบูรณ์นั่นเองเห็นไหมคะว่าทุกอย่างนะคะล้วนมีความหมายแฝงมาด้วยทุกอย่างเลยจริงๆค่ะมาถึงวันที่3ค่ะก็วันนี้นะคะก็จะได้เรียนเกี่ยวกับมิตรพันชันค่ะพันชันก็คือพวกเครื่องเคียงที่เราเห็นนะคะตามซีรีส์หรือว่าเวลาที่ไปอยู่ที่เกาหลีเห็นไหมคะเขาก็จะให้เครื่องเคียงมากินกับอาหารอะไรประมาณนี้แต่มิตรพันชันค่ะก็เป็นพวกอาหารง่ายๆที่เราสามารถแบ่งไว้ทานได้หลายๆมื้อนะคะใส่ตู้เย็นแนงจังโก้นะคะแล้วก็เอาไว้กินหลายๆมื้อได้นะคะสำหรับเมนูอาหารนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆค่ะอย่างหมูแซงแช่ก็จะเป็นผักต่างๆค่ะเอามาคลุกนะคะมีรสปรุงรสตามชอบนะคะเปรี้ยวเค็มเผ็ดอะไรคล้ายๆส้มตำบ้านเราเลยนะคะเมนูที่2นะคะก็คือชังโชริมนะคะชังโชริมก็จะเป็นเหมือนหมูต้มค่ะแล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็กินกับมีไข่นะคะไข่นกกระทานะคะแต่อาจารย์บอกว่าในรูปนะคะที่เอามาสอนเนี่ยก็ทำเป็นไข่ต้มมันจะได้ชิ้นใหญ่แล้วก็มันจะได้เห็นชัดเจนเวลาเป็นรูปนะคะแต่คนเกาหลีจริงๆนิยมกินกับไข่นกกระทาลูกเล็กๆส่วนเมนูที่3นะคะก็คืออหมกผกกึ่มอหมกผกกึ่มนะคะก็คือผัดอหมกนั่นเองนะคะอหมกคือโอเด้งนะคะหรือว่าเป็นปลาเส้นผัดปลาเส้นนะคะง่ายๆทั้ง3เมนูนี้นะคะก็ทำไม่ยากแล้วก็สามารถแบ่งไว้ทานนะคะใส่ตู้เย็นแล้วก็เอาไว้ทานมื้ออื่นได้ด้วยมาถึงวันที่4ค่ะก็วันที่4นี้นะคะก็จะได้เรียนเกี่ยวกับอาหารที่เอาไว้รับแขกนะคะซุนนิมซังนะคะอาหารไว้ต้อนรับแขกนั่นเองที่เกาหลีนะคะก็มักจะมีวัฒนธรรมนะคะอย่างการขึ้นบ้านใหม่แยกตัวออกมานะคะมีครอบครัวที่แยกตัวออกมาแล้วก็ไปสร้างครอบครัวใหม่นะคะก็จะมีการขึ้นบ้านใหม่แต่เป็นขึ้นบ้านใหม่แบบไม่ใช่งานเทศกาลรื่นเริงเอิกเกริกแบบไทยสไตล์นะคะแต่เป็นแบบการเชิญแขกที่สนิทมาที่บ้านแล้วก็ทานอาหารร่วมกันนะคะหรือว่าฉลองเลื่อนตำแหน่งใหม่หรือแม้กระทั่งต้อนรับแขกเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทำอาหารต้อนรับแขกโดยเน้นไปที่อย่างที่บอกค่ะเนื้อหมูเนื้อวัวก็จะเป็นการเหมือนให้เกียรติแขกค่ะต้อนรับอย่างเต็มที่ให้แขกได้กินแบบอิ่มหนำสำราญเลยนะคะเพราะว่าคนเกาหลีเชื่อว่าเมื่อแขกมาบ้านเมื่อมีแขกมาบ้านนะคะเจ้าบ้านจะต้องต้อนรับขับสู้แล้วก็ให้แขกได้กินแบบดีที่สุดนะคะก็บางทีมีห่อกับข้าวให้แขกกลับบ้านไปอีกนะคะส่วนแขกที่มานะคะตามมารยาทแล้วเนี่ยเวลาที่เราถูกเชิญไปที่บ้านค่ะเราก็หลักๆถ้าเป็นอย่างวันขึ้นบ้านใหม่นะคะเขาก็จะนิยมให้นะคะสิ่งของที่คนเกาหลีชอบได้รับหรือว่าให้ของขวัญ นะคะในสิ่งที่มันใช้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงใช้งานได้จริงหรือว่ากินใช้สอยในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะคะไม่ต้องให้มาเป็นดอกไม้หรืออะไรแบบนี้มันใช้ไม่ได้มันค่อนข้างที่จะไม่มีประโยชน์ชอบของใช้ที่มีประโยชน์เอามาไว้ใช้งานจริงๆอย่างเช่นนะคะที่นิยมให้กันเลยก็คือทิชชู่ม้วนเพราะว่าในความหมายแฝงของมันนะคะก็คือมันจะยิ่งทิชชู่ยาวมากเท่าไหร่ก็เท่ากับเหมือนอวยพรให้อายุยืนมากเท่านั้นนะคะแล้วก็การงานการเงินนะคะลื่นไหลเหมือนทิชชู่เห็นไหมคะลื่นไหลไม่มีสะดุดหรือว่านิยมให้เป็นผงซักฟอกค่ะเพราะเชื่อว่านะคะการงานการเงินนะคะจะฟูฟ่องเหมือนฟองสบู่เลย wow. อันนี้คือความหมายแฝงของเขาหรือว่าให้เป็นเทียนหอมค่ะนิยมให้เป็นเทียนเพราะเชื่อว่าชีวิตนะคะจะสว่างสวยเหมือนการจุดเทียนนั่นเองโอ้ความหมายดีทุกอย่างเลยนะคะและแม้ว่าเจ้าบ้านนะคะจะบอกว่าไม่ต้องเอาอะไรมานะไม่ต้องเอาอะไรมาให้เสียเวลาอย่านะคะอย่าเอามาเด็ดขาดอย่างน้อยค่ะเราก็จะต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพื่อสุขภาพนิดๆหน่อยๆเป็นมารยาทค่ะอย่าลืมนะคะว่าแม้ว่าเจ้าบ้านจะบอกไม่ต้องแต่อย่างน้อยเราก็ต้องติดไปสักอย่างสองอย่างเป็นมารยาทค่ะวันที่4นี้นะคะเมนูอาหารที่ได้เรียนนะคะก็2เมนูนะคะก็คือโพซัมนะคะแล้วก็ต๊อกคัลบีนะคะก็เป็นหมูเป็นเนื้อทั้งอันเลยนะคะเอาไว้เห็นไหมคะว่าต้อนรับแขกจะต้องได้กินหมูเห็ดเป็ดไก่อลังการนะคะเป็นของแพงๆเท่านั้นและวันที่5ค่ะวันสุดท้ายแล้วนะคะที่ได้เรียนก็จะได้เรียนเกี่ยวกับซุนอันจูนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอาหารว่างที่เอาไว้กินเป็นกับแกล้มนะคะซุนอันจูนอกจากได้เรียนในเรื่องของเมนูอาหารแล้วนะคะวันสุดท้ายนี้นะคะก็ได้เรียนความรู้รอบตัวเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการดื่มก็เคยทำคลิปไว้นะคะตอนที่มินจุนมาที่ไทยนะคะก็ใครยังไม่ได้ดูสามารถเข้าไปย้อนดูได้นะคะที่คลิปนี้เดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะก็
จำได้ว่าก็เป็นการอธิบายค่ะว่ามีเกมอะไรบ้างนะคะคนเกาหลีดื่มเครื่องดื่มอะไรบ้างนะคะเล่นเกมยังไงมีร้องเพลงก่อนด้วยนะคะก่อนที่จะกินเหมือนมีการถักทางหยอดเย้ยนะคะว่าใครจะโดนหมดแก้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็ทำให้คิดถึงบรรยากาศตอนที่อยู่เกาหลีนะคะเพราะว่าก็ไปดวลกันบ่อยค่ะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงนะคะทั้งคู่เลยนะคะก็เลยหนึ่งในเกมที่ต้องเล่นทุกครั้งเลยนะคะก็คือแข่งจอมนะคะใครคะแนนสูงสุดคือเราจะตั้งกติกาไว้นะคะชงก่อนนะคะไม่รู้ว่าใครจะต้องถูกกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชงเหล้าไว้ก่อนนะคะชงเครื่องดื่มไว้นะคะแล้วก็ตั้งกติกาค่ะใครคะแนนมากสุดหรือใครคะแนนน้อยสุดต้องกินเพราะอยู่กัน2คนเล่นกัน2คนนะคะก็ใครแพ้นะก็ดื่มหมดแก้วเครื่องดื่มของคนเกาหลีนะคะคนเกาหลีปกติแล้วเนี่ยก็แอลกอฮอล์น้อยสุดนะคะก็คือแมกจูก็คือเบียร์นะคะที่ฮิตเลยที่เราเห็นกันบ่อยๆในซีรงซีรีส์นะคะก็โซจูนะคะโซแม็กโซจูนะคะแล้วพอมา mix กันนะคะก็เอาโซจูมา mix กับแม็กจูนะคะก็กลายเป็นโซแม็กนะคะก็คือโซจูผสมเบียร์นั่นเองนะคะก็ทำให้ดีกรีแอลกอฮอล์เนี่ยมันเมาเพิ่มมากขึ้นอีกเท่าตัวนึงแต่ที่หนักสุดค่ะเหล้าบอมของคนเกาหลีนั่นเองก็คือผสมมิกมันตายเพราะว่าช็อตนี้มานักต่อนักแล้วนะคะเหล้าบอมของเกาหลีนะคะแต่เอาจริงๆบรรยากาศในวงเล่าของเขาสนุกมากๆค่ะสนุกมากเต็มที่มากๆนะคะแล้วก็หัวเราะเยอะมากๆได้แกล้งโดนแกล้งอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นการบิ้วกันในวงเล่าให้การเล่นเกมมันทำให้แบบต้องดื่มคนแพ้ต้องดื่มแล้วก็ได้แกล้งคนนั้นคนนี้กลับแบบนี้ค่ะมันก็เลยเป็นบรรยากาศที่แบบสนุกสนานแล้วก็คลายเครียดได้มากๆเพราะอย่างที่บอกคนเกาหลี work hard play hard เขาเวลาเขาทำงานหนักเครียดค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาพักผ่อนหรือว่าต้องการคลายความเครียดเขาก็จะเต็มที่มากๆนะคะเมาเละเทะนอนกันข้างถนนอย่างที่บอกค่ะว่านั่นแหละค่ะในคลิปเก่าๆอะค่ะก็จะได้เห็นภาพเลยนะคะว่าโอ้คนเกาหลีเป็นขนาดนี้กันเลยเหรอนะคะเวลาที่จะชนแก้วกันค่ะก็จะมีนะคะถ้าเคยได้ยินนะคะบ่อยสุดน่าจะเป็นจันคันแบะนะหรือว่าวิไฮโอได้ยินบ่อยมากเวลาที่เขามากันเป็นทีมค่ะจะได้ยินบ่อยๆเลยนะคะชนแก้ววิไฮโอประมาณนี้นะคะและนอกจากมารยาทบนโต๊ะอาหารมารยาทกับการไปดื่มไปทานอาหารกับผู้ใหญ่เห็นไหมคะก็จะยังมีมารยาทนะคะเขาจะมีวัฒนธรรมเฮชิกนะคะกับการไปกินเลี้ยงกับที่บริษัทอันนั้นก็เป็นวัฒนธรรมที่ควรที่จะต้องรู้ไว้เบื้องต้นนะคะว่าทุกบริษัทอะค่ะเขาจะมีอย่างน้อย1หรือ2ครั้งนะคะหรือว่าหลังเลิกงานอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเจ้านายชวนให้ไปก็ต้องไปถ้าเกิดว่าแต่ละสัปดาห์ชวนให้ไปเฮชิกนะคะให้ไปสังสรรค์กับหัวหน้าถ้าไม่ไปอาจจะโดนเพ่งได้นะคะนี่แหละค่ะถ้าเกิดมีสามีเราก็ต้องเข้าใจเขานิดนึงนะคะถ้าบริษัทชวนไปมันเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ต้องการให้พนักงานเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนึ่งนะอุรีค่ะมีความกลมเกลียวสามัคคีกันนะคะแล้วก็มันจะใช้แอลกอฮอล์หรือว่าพวกเหล้าเนี่ยในการเปิดใจคุยกันได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเหมือนละลายพฤติกรรมอะค่ะแล้วคนเมามันจะพูดทุกอย่างด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะละลายพฤติกรรมแล้วมันจะจริงใจในการศึกษามากขึ้นเราก็จะได้รู้ความคิดความอ่านของเขามากขึ้นด้วยนอกจากนี้นะคะมารยาทในการดื่มกับผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานคนที่อายุมากกว่าเรานะคะก็ต้องรอให้ผู้ใหญ่เป็นคนเปิดก่อนนะคะเราจะเปิดก่อนไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าแม้แต่การทานดื่มเครื่องดื่มดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอให้ผู้ใหญ่เป็นคนประทานเปิดก่อนนะคะเราถึงจะตามได้นะคะแล้วเวลาที่จะดื่มนะคะรับเหล้าหรือว่าเครื่องดื่มจากที่ผู้ใหญ่เทให้นะคะจริงๆแล้วแก้วแรกไม่ควรจะปฏิเสธนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ดื่มจะไม่ใช่คนที่ชอบดื่มเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแก้วแรกก็รับไปก่อนเป็นมารยาทนะคะแล้วค่อยมาบอกว่าละเราไม่สามารถดื่มได้มันเป็นนู่นเป็นนี่เราป่วยเจ็บป่วยยังไงไม่สามารถดื่มได้ค่อยมาอธิบายละกันนะคะแต่ว่าแก้วแรกเป็นมารยาทรับไปก่อนนะคะแล้วก็รับสองมือนะคะแล้วเวลาจะกินก็เอียงตัวเล็กน้อยนะคะ45องศาใช้มือป้องๆนะคะจะดื่มก็นะคะก็ไม่เข้าใจว่าจะแอบทำไมนะกินกันต่อหน้าเลยนะคะแต่เป็นมารยาทของเขาค่ะแล้วเวลาที่จะเทเหล้าให้ผู้ใหญ่นะคะเราก็จะต้องไม่สามารถที่จะแบบกระดกขวดแบบนี้เทให้อย่างนี้ก็ไม่เหมาะสมนะคะก็ต้องใช้สองมือนะคะสองมือจับขวดสองมือเทนะคะหรือว่าจับทิศแบบนี้นะคะน่าจะเคยเห็นนะคะในซีรีส์เห็นบ่อยๆเลยนะคะตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าโอ้โหพิธีรีตองอะไรมากมายกันขนาดนี้แต่ว่ามันเป็นมารยาทของเขานั่นเองค่ะที่แบบเห็นได้ชัดค่ะแล้วก็เห็นบ่อยมากๆเลยนะคะอีกอย่างค่ะที่ตอนที่ไปอยู่นะคะไม่รู้เลยจริงๆนะคะวัฒนธรรมของคนไทยค่ะคือแบบเรารู้สึกว่า
อย่าให้ขาดค่ะแก้วเหล้ามันต้องเติมตลอดถูกสอนมาแบบนี้นะคะว่าเราควรดูแลโต๊ะทำความสะอาดแล้วก็อย่าให้ขาดแต่ที่จริงค่ะคนเกาหลีเหมือนเวลาที่เขาดื่มเบียร์นะคะยังไม่หมดแก้วอย่าเพิ่งไปเทให้เขาค่ะเหลือนิดเดียวก็จริงนะคะคนไทยสไตล์แบบเราเนี่ยนี่ก็เทเลยนะคะก็โดนบ่นไปไม่ค่อยเข้าใจพอมาเรียนค่ะอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าแก้วที่มันยังไม่หมดค่ะอย่าเพิ่งเทเด็ดขาดมันจะเขาจะไม่ดื่มแก้วที่แบบยังไม่หมดแล้วมาเทอะไรแบบนี้ค่ะนั่นแหละถึงเป็นเหตุผลที่โดนบ่นนั่นเองนะคะต้องรอให้เขาดื่มจนหมดก่อนแล้วก็ค่อยขออนุญาตแล้วก็เทนั่นแหละค่ะเป็นมารยาทที่ต้องจำไว้นะคะสำหรับวันสุดท้ายนี้นะคะเมนูที่ได้เรียนนะคะก็คือทูบูคิมจินะคะก็เป็นกิมจิแล้วก็เต้าหู้นะคะเอาง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เป็นประเภทของทอดชุบแป้งทอดทั้งหลายจริงๆแล้วค่ะเมนูนี้นะคะสามารถประยุกต์เพื่อที่จะไปใช้กับถ้าเคยเห็นวันเทศกาลสำคัญต่างๆค่ะที่แม่ย่านะคะเขามักจะทำอาหารทอดค่ะเป็นผักชุบแป้งทอดนั่นแหละค่ะมันก็คือเมนูเดียวกันนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนั่นแหละค่ะอาหารที่ใช้ไหว้ในเทศกาลต่างๆได้เลยนะคะนั่นแหละค่ะก็ได้เรียนเมนูต่างๆเหล่านี้นะคะในวันสุดท้ายนั่นเองและเมื่อทั้ง5วันนะคะเรียนครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะการบ้านที่จะต้องส่งนะคะก็คือเราจะต้องเลือกค่ะทำนะคะอย่างน้อย3เมนูขึ้นไปค่ะทั้งหมดจากที่เรียนมานะคะเลือก3เมนู3อย่างอะไรก็ได้นะคะในการทำอาหารเกาหลีนะคะแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปส่งอาจารย์เป็นการบ้านนั่นเองค่ะเราก็เลือกมา3เมนูค่ะเมนูที่เราเลือกนะคะก็ความหมายดีๆทั้งนั้นเลยนะเลือกเพราะว่าความหมายด้วยนะคะเมนูแรกนะคะที่เราเลือกทำนะคะก็คือต๊อกคัลบีนะคะสำหรับเมนูนี้ค่ะความหมายของเขานะคะอาจารย์เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนค่ะเมนูนี้นะคะถูกนำขึ้นสำรับนะให้กับกษัตริย์นั่นเองค่ะ wow. อย่างที่บอกค่ะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะได้ทานหมูทานเนื้ออาหารดีๆเนี่ยมีเพียงยศถาบรรดาศักดิ์สูงๆหรือว่ากษัตริย์นะคะเมนูนี้นะคะดูหน้าตานะคะของเขานะคะก็คือค่อนข้างเหมือนเชฟทำนะคะค่อนข้างแบบมืออาชีพเลยเราเลือกทำเพราะว่าความหมายดีแล้วก็มันน่ากินมากๆนะคะในสมัยก่อนเนี่ยทำมาจากซี่โครงจริงๆค่ะเป็นซี่โครงของสัตว์เป็นเนื้อนะคะแต่ว่าในปัจจุบันก็นำมาประยุกต์นะให้มันสามารถทานได้ทั้งชิ้นนะคะกระดูกที่เห็นนะก็ทำมาจากโคนเขาเรียกว่าอะไรโคนของเห็ดออรินจินะคะมันสามารถกินได้ทั้งชิ้นเลยน่ากินด้วยนะแล้วก็ทำไม่ยากด้วยนะก็เลยเลือกเป็นเมนูที่หนึ่งค่ะก็เอาวิธีทำนะคะแล้วก็บรรยากาศมาฝากไปดูกันเลยค่ะสำหรับเมนูที่เลือกทำนะคะวันนี้มี3อย่างด้วยกันจริงๆหลักๆ3อย่างแต่ว่าทานคู่กันนะคะก็จะเป็นอย่างแรกนะคะอันนี้จะนี่นะคะน่ารักไหมอย่างที่2ที่ทานคู่กันนะคะอันนี้เป็นเมนูโปรดอย่างที่บอกค่ะเป็นกิมจิชิเก้นะคะเห็นไหมจริงๆถ่ายให้ดูแล้วเนาะแต่เดี๋ยววันนี้มาชิมให้ดูค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงทำเองมันต้องอร่อยแล้วนะคะเริ่มจากอะไรก่อนดีข้าวน่ากินมากเลยนะมีงาด้วยน่ารักมากเหมือนไหมเหมือนมากนะซี่โครงนะน่ารักมากนี่นะคะมาชิมให้ดูอร่อยอ่ะอร่อยมากเนื้อหมูแล้วมันหอมซอสชัมคิรึมหอมเห็ดหอมชัมคิรึมหอมเห็ดหอมขึ้นไปเลยไม่ได้หวานมากนะคะเพราะไม่ได้ใส่น้ำตาลเยอะต่อมาค่ะกิมจิกิมจิชิเก้นะคะอีกหนึ่งเมนูที่กินกันตายตอนอยู่ที่เกาหลีจริงๆนะคะเพราะว่าเบื่ออาหารเกาหลีถ้าอยู่นานอ่ะจะแบบเบื่อความเลี่ยนความจืดความหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยค่ะส่วนเมนูที่2นะคะที่เลือกมาก็คือโพซัมค่ะเนื้ออีกแล้วนะคะด้วยความหมายแล้วก็มันน่ากินเห็นไหมคะว่าก็เป็นเหมือนหมูต้มสมุนไพรแบบนี้ค่ะใช่ไหมสมุนไพรเป็นพวกผักนะคะก็ต้มจนเปื่อยเลยนะคะก็คือนุ่มเลยนะคะละลายในปากนะคะใช้เวลาต้มตุ๋นเนี่ยนานพอสมควรนะคะแล้วก็กินกับกิมจิน่ากินด้วยความหมายดีด้วยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะรู้สึกจะเป็นหนึ่งในเมนูของซนนิมซังนะคะเอาไว้ต้อนรับแขกนะคะก็
พื่อชีวิตจริงค่ะแน่นอนค่ะเวลาขึ้นบ้านใหม่เวลาที่มีแขกมาที่บ้านเราก็จะได้ทำนะคะแล้วก็เอาไว้ต้อนรับเพื่อนสามีหรือว่าเพื่อนที่มาเที่ยวบ้านเราก็ได้เหมือนกันนะคะก็ไปดูวิธีทำกันเลยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูที่2นะคะนี่ตักเมนูนี้น่ากินไหม3สีเลยนะคะก็กินกับเครื่องเคียงนะคะมาถึงเมนูสุดท้ายนะคะที่เราเลือกนะคะก็คือมีหยอกกุกนะคะจริงๆมันคือโซโกกีมีหยอกกุกนะคะก็คือซุปสาหร่ายใส่เนื้อวัวนะคะเนื้อวัวสับนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าบ้านเราก็ไม่ค่อยมีคนกินเนื้อนะคะก็เลยเปลี่ยนนะคะประยุกต์มานิดหน่อยค่ะใช้เป็นเนื้อหมูสับแทนนะคะเพราะว่าเราทํา3เมนูพร้อมกันเพราะว่าเราต้องไปตลาดทีเดียวนะคะแล้วก็ซื้อทําพร้อมกัน3อย่างแล้วก็ส่งพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยวางแผนไว้ก่อนว่าซื้ออะไรบ้างนะคะวัตถุดิบในการทําอาหาร3อย่างที่มันจะไม่เหลือค่ะเพราะว่าอยู่กับพี่สาวแค่2คนถ้าเกิดว่าซื้อมาอลังการงานสร้างนี่ขนาดแบบคิดวางแผนมาแล้วนะคะที่จะทำให้วัตถุดิบมันไม่เหลือเยอะเกินไปแบบนี้ค่ะแล้วก็กิน2คนไม่เหลือเยอะก็พอทำแล้วมันก็เหลืออยู่ดีค่ะเพราะว่าคนมันน้อยก็แบ่งเนื้อหมูมาใช้นะคะตั้งแต่ซื้อหมูสับแล้วก็ซื้อหมูเป็นหมู3ชั้นนะคะเอามาไว้ทำนั่นแหละค่ะโพซัมแล้วก็หมูสับมาไว้ทำตั้งแต่ตักคาลบีแล้วก็มีหยอกกุกนะคะแต่ว่าใส่เป็นเนื้อหมูสับเนี่ยค่ะก็วางแผนมาไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ใช้วัตถุดิบให้มันแบบมีประโยชน์มากที่สุดไม่เหลือนะคะความหมายของมันก็อย่างที่บอกค่ะว่าพออาจารย์เล่าให้ฟังก็ประทับใจแล้วก็จำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตั้งใจทำเมนูนี้ค่ะซุปสาหร่ายเอาไว้จะไว้ทำให้แฟนทานในวันเกิดด้วยนะคะก็เลยเลือกเมนูนี้มาทำนะคะจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยค่ะมาถึงเมนูสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นซุปสาหร่ายค่ะนี่นะคะไม่น่าจะเห็นเนาะจะทานกับข้าวนะคะหรือว่าจะกินเปล่าๆเป็นซุปก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าไม่อิ่มก็ทานกับข้าวเห็นไหมโรยงาด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงก็จะเป็นกิมจิค่ะแล้วก็หัวไชเท้าดองนะคะอร่อยดีนะคะนี่อร่อยค่ะไม่คิดว่าจะอร่อยนะอร่อยดีด้วยความที่หอมฉ่ำคีรึมนั่นแหละค่ะกลิ่นมันตีขึ้นมาเลยไอเมนูแรกที่ใส่ฉ่ำคีรึมแล้วก็มีเห็ดหอมก็หอมตีขึ้นมาเหมือนกันไอต็อกทาวดี้นะคะที่เป็นซี่โครงนั่นแหละค่ะและนี่นะคะก็มีรูปภาพเก็บตกค่ะก็ทำไว้ให้เป็นของที่ระลึกนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ร่วมเรียนคลาสทำอาหารด้วยกันนะคะจริงๆเนี่ยมีทั้งน้องเล่ม1นะคะเพื่อนๆพี่ๆเล่ม1ก็มาเรียนร่วมกับเล่ม2นะคะก็เลยได้เจอคนหน้าใหม่ๆนะคะที่ไม่ได้เรียนภาษาเกาหลีด้วยกันนะคะแต่ว่าพอเรียนคลาสทำอาหารเนี่ยได้มาเจอกันนะคะก็เลยทำไว้นะคะเป็นที่ระลึกนะคะเพื่อเรารู้สึกว่าเราเอาไปอัพใน Facebook นะคะแล้วแต่ละปีเนี่ยมันมีการแจ้งเตือนนะคะมันจะทำให้ปีต่อๆไปค่ะก็จะได้หวนกลับมาคิดถึงว่าครั้งหนึ่งเราเคยเรียนทำอาหารเกาหลีด้วยแบบนี้ด้วยกันเรียนภาษาเกาหลีด้วยกันนะคะก็เก็บไว้เป็นความทรงจำให้มันแจ้งเตือนในทุกๆปีทาง Facebook นะคะเพราะว่าเรียนแต่ละอย่างค่ะมันค่อนข้างใช้เวลานะคะอย่างที่บอกว่าทั้งเรียนภาษาเรียนวัฒนธรรมเรียนทำอาหารแล้วแต่ละคนเขาก็ทำงานค่ะไม่ได้แบบเป็นแม่บ้านหรือว่าอยู่ว่างๆนะคะต่างคนต่างมีภาระหน้าที่แล้วก็รับผิดมีความรับผิดชอบบางคนเป็นจ้างนิ่มค่ะเป็นเปิดร้านอาหารอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็ยังปลีกเวลามาเรียนภาษาด้วยเรียนทำอาหารด้วยแล้วก็มาส่งกันบ้านแบบนี้ด้วยเหนื่อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปค่ะเรารู้สึกว่าวันนี้มันอาจจะเหนื่อยนะคะแต่ว่า
ในวันข้างหน้าค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับมาดูแต่ละคลิปนะคะได้เห็นการแจ้งเตือนได้เห็นตัวเองอยู่ในคลิปแบบนี้ค่ะเราจะไม่นึกเสียใจเลยที่ปล่อยเวลาให้มันเปล่าประโยชน์ไปในแต่ละวันนะคะเราใช้เวลาให้คุ้มค่าแล้วก็มันเพื่ออนาคตของพวกเราทุกๆคนด้วยนะคะเราก็เลยอดทนแล้วก็ตั้งใจทำให้มันเต็มที่ค่ะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เรียนที่ได้ส่งกันบ้านแล้วก็ที่ได้ทำร่วมกันถือเป็นความทรงจำดีๆอย่างร่วมกับสถาบันที่เกิดขึ้นนะคะในปีนี้นะคะก็จะเป็นความทรงจำที่ตลอดไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่มีวันลืมเลยนะคะความทรงจำแล้วก็สิ่งดีๆแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่สถาบันได้ให้เรามานั่นเองก็ต้องขอขอบคุณนะคะสถาบันเซจงเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่สอนเรามานะคะอาจารย์พัทรายาวภานะคะที่สอนทั้งภาษาเกาหลีมาตั้งแต่เล่ม1นะคะที่สอนละเอียดเข้าใจง่ายมากๆนะคะทำให้เราได้สรุปเป็นชีทภาษาเกาหลีที่เพื่อนๆได้เห็นนั่นแหละค่ะแล้วก็ต่อเนื่องมานะคะที่เป็นคอร์สเรียนทำอาหารนะคะอาจารย์ก็ได้สอนบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะได้ทั้งความรู้นะคะได้ทั้งวิธีการได้ทั้งสูตรด้วยนะคะก็เลยเป็นที่มาของการแชร์แล้วก็บอกต่อสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนในวันนี้หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนอีกเช่นเคยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะที่ตั้งใจหรือว่าตั้งเป้าหมายที่จะทำอะไรนะคะก็ทำมันให้เต็มที่นะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆคนเลยนะคะคิดไว้เสมอนะคะว่ามันก็เพื่อตัวเราเองในอนาคตนั่นเองค่ะยอมเหนื่อยในวันนี้นะคะเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยเราจะภูมิใจนะคะที่เราได้ทำแล้วก็ได้ลงมือทำมันแล้วก็ไม่ปล่อยเวลาให้มันเปล่าประโยชน์ไปวันๆด้วยนะคะเพราะเวลานะคะเมื่อมันผ่านไปแล้วก็มักจะเลยผ่านไปมันน่าเสียดายนะคะถ้าเราจะปล่อยให้วันเวลาเหล่านั้นค่ะมันผ่านไปแบบเปล่าประโยชน์นะคะในแต่ละวันอย่างน่าเสียดายขอเป็นกำลังใจให้แม่บ้านทุกคนด้วยนะคะในการถ้าตอนนี้กำลังขอวีซ่าอยู่หรือว่าอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการต่างๆนะคะก็ขอเป็นกำลังใจขอส่งกำลังใจให้ทุกความตั้งใจทุกเป้าหมายของทุกคนสำเร็จนะคะแล้วก็ขอให้ได้วีซ่าให้ได้ไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับสามีแล้วก็คนที่เรารักอย่างที่เราตั้งใจไว้และถ้าใครยังไม่ได้เริ่มนะคะก็ขอให้คิดแล้วก็วางแผนไว้ตั้งแต่วันนี้ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ตั้งใจทุกๆอย่างเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะและถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่นำมาฝากกันเป็นประจำฝากเพจแล้วก็กลุ่มด้วยนะคะที่อาจจะไม่ได้นำมาพูดหรือว่าเล่าเป็นคลิปแบบนี้แต่ว่านำไปแชร์นะคะไปบอกเล่าผ่านทางเพจหรือว่าทางกลุ่มนั่นเองสำหรับคนที่ต้องการที่จะหางานย้ายถิ่นฐานนะคะหรือว่าหาความรู้ข้อมูลต่างๆก็ไปจอยกันในกลุ่มได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันยองบ๊ายบาย